ผู้ชมเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่ชาวประมงเรือหาปลากระตักนำเรือไปปิดร่องน้ำปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะไปทวงถามคำสัญญาจากหน่วยงานในเรื่องการกำหนดแนวเขตทำประมงแล้วก็แก้ปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานหลังจากพบว่าข้อร้องเรียนที่เสนอไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะเรือประมงอวนครอบปลากระตัก3ลำพร้อมลูกเรือ12คนถูกเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่และเจ้าหน้าที่ประมงเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลจับกุมขณะทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะเละละตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองสตูลห่างจากชายฝั่งเกาะเละละประมาณ969เมตรค่ะหลังจากที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดประมงปี2558และปี2560ฉบับแก้ไขก็ได้ส่งไปให้กับตำรวจเกาะหลีเป๊ะดำเนินคดีนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้ชาวประมงอวนครอบปลากระตักนำเรือประมงเกือบ30ลำไปปิดปากทางเข้าออกร่องน้ำปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้ค่ะชาวประมงนำเรือปิดร่องน้ำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาแนวเขตการทำประมงและพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนายวรวิทย์มิ้นหวังตัวแทนชาวประมงปลากระตักก็บอกว่าการนำเรือปิดร่องน้ำครั้งนี้ก็เป็นการทวงสัญญาจากครั้งก่อนนะคะเพราะว่าข้อตกลงต่างๆที่หน่วยงานรับว่าจะเอาไปแก้ไขให้ชาวประมงทำกินได้ไม่บรรลุตามที่ตกลงกันไว้เจ้าหน้าที่ยังจับชาวประมงที่ออกไปประกอบอาชีพสร้างความเดือดร้อนและไม่กล้าไปประกอบอาชีพการปิดร่องน้ำครั้งนี้ชาวประมงจะปิดไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงและปัญหาได้รับการแก้ไขหากว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็จะยกระดับเอาเรือไปปิดร่องน้ำเข้าออกซึ่งอาจจะไปกระทบกับเรือนำเที่ยวหรือผู้ประกอบการอื่นๆให้ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ